การโควิด19ในสุนัขและแมวเนี่ยใกล้เคียงกับคนที่ป่วยไม่เยอะก็คือมีไข้ขึ้นต่ำๆมีไอแห้งๆมีตัวร้อนนอนซึมอาจจะความอยากอาหารน้อยลงแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็นกังวลก็พาพบสัตวแพทย์สัตวแพทย์เขาจะรักษาให้นะครับมันก็จะดีขึ้นภายในเร็ววันหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภายใน 14-21 วันหลังจากวันที่ได้รับเชื้อวันแรกเนี่ยมันจะหายเองถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยก็ขอว่าอย่าเป็นกังวลไปนะครับสุนัขและแมวดูแลตัวเองได้ดีก็คือสุนัขและแมวเนี่ยมันมีโคโรนาไวรัสเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่โควิด-19 นะเป็นอีกสายพันธุ์ย่อยหนึ่งซึ่งทำให้มันเนี่ยมีภูมิน้อยๆอยู่แล้วก็โปรตีนที่รับไวรัสเข้าไปในตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันในคนทั้งทีเดียวเพราะนั้นไวรัสมันก็เข้าได้ไม่เยอะประกอบกับสัตว์เนี่ยมีภูมิของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ก็เลยไม่ได้แสดงอาการป่วยหรือว่าบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากสำหรับประเด็นที่มีคนถามเข้ามาเยอะเรื่องว่าสัตว์จะติดโรคกลับมาสู่คนได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่เนี่ยก็ตอบได้เลยว่าตอนนี้วิทยาการทางการแพทย์และข้อมูลทางการแพทย์ยังไม่มีการพิสูจน์เลยว่าไวรัสโควิด-19 ที่ติดไปในสุนัขและแมวเนี่ยจะไปถึงมนุษย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงห่วงอย่างเดียวก็คือเจ้าของสัตว์อย่าเอาไปติดมันหมากับแมวมันอยู่บ้านเฉยๆมันเหมือนเด็กเล็กๆที่แบบอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนอ่ะแล้วเราเนี่ยไปข้างนอกไปนู่นไปนี่แล้วเราเอาโรคมาติดกับเด็กที่บ้านนะครับแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับน่าสงสารความเป็นกังวลเรื่องว่าสัตว์อายุน้อยกับสัตว์อายุมากจะติดโควิด-19 ไปจากคนแล้วเกิดภาวะป่วยนู่นนี่นั่นก็ต้องแยกเป็น2อย่างอย่างที่1คือถ้าเกิดว่าเด็กกับแก่เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงโอกาสที่จะหายเองก็มีแต่ว่าถ้าเขามีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหัวใจโรคกระดูกโรคข้อเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยที่เขากินยาเดิมอยู่แล้วอ่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยป่วยหนักได้เพราะนั้นเนี่ยก็เน้นอีกทีอย่าเอาโรคไปติดสัตว์โรคจากสัตว์เลี้ยงหมากับแมวไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆว่าจะเอามาติดคนได้แล้วก็ถ้ามันป่วยก็พาไปพบสัตวแพทย์ส่วนถ้าในบ้านมีสมาชิกครอบครัวคนใดที่ป่วยโควิด-19 เชิญเข้าไปอยู่โรงพยาบาลหรือไปกักตัวที่อื่นนะครับสรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัวร์ครับคุณผู้ชมสามารถส่งต่อข้อมูลกันได้เลยนะครับและอย่างที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มีโรคประจำตัวอาการก็จะไม่รุนแรงและที่สำคัญไม่สามารถแพร่จากสุนัขแพร่จากแมวกลับมาสู่คนได้ครับแต่อย่างที่บอกไว้คุณหมอย้ำเตือนเสมอนะครับว่าเชื้อโรคจากมนุษย์เนี่ยแหละครับที่มันจะไปติดสัตว์ก่อนเข้าบ้านก่อนที่จะไปเล่นกับมันนะครับเราออกไปทำงานข้างนอกสัมผัสกับเชื้อโรคและความเสี่ยงต่างๆมาใหม่ครับอาบน้ำล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราให้ปลอดภัยนะครับ